ปัญญา5ดาวปัญญา5ดาวในช่วงนี้เราเปิดร้านยำแสนวอนร้านยำสุดแซ่บของจังหวัดชลบุรีและเมนูยำแสนวอนเมนูชื่อเดียวกับร้านจะแซ่บขนาดไหนไปชมกันครับไก่ไข่ตรงไหนเนอะงั้นผมไปทางหอยแล้วกันนะเนี่ยแล้วไปตักไปถึงน้ำยำเลยเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยขออ้อมไปทางคุณกุ้งสักหน่อยนึงนี่อะไรคะคุณกุ้งคุณกุ้งเนี่ยมันสดขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่นะฮะสดอย่างนี้เลยไปแล้วนะครับอันนี้กุ้งเหมือนกันคือความหวานของกุ้งด้วยความธรรมชาติของเขาอะจากความสดเนื้อเขาอะนุ่มแน่นแซลมอนสดมากแล้วหมี่ล่ะครับทำยังไงครับพี่ตุ้ยเอาขึ้นมาตัดดีกว่าครับเอาตัดยกขึ้นมาก่อนเหรอครับผมยกขึ้นมาเลยครับก็ยังอยู่อย่างนี้นะใช่ครับผมตัดตัวน้ำยำเนี่ยก็ไม่ทำให้เขาแฉะใช่ครับเอาตัดเลยใช่ไหมครับผมเอาในนี้ตัดอยู่ในนี้เหรอลงอย่างนี้เหรอได้เลยครับเหรอแล้วก็ลงมาอย่างนี้เหรอเออมันก็กรอบอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้เลยมันก็เลยได้เกี๊ยวอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นความงามตั้งเอาไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ล้อมรอบๆทะเลใช่ครับมันก็เท่ไปอย่างนึงมาลุยเลยเนอะนี่ฮะเนื้ออันนี้มีไข่อะไรนะไข่ปูใช่ไหมไข่ปูครับไข่ปูใช่ไหมเอามาอันนี้เป็นกรอบมีนะไข่นี่ไข่กลุ่มไข่เนาะมันเส้นใหญ่ตัดหน่อยอันนี้คือปลากรอบกรุบกรอบกรอบเอามาผมไปพร้อมกับตัวเส้นหมี่ที่กรอบแล้วนะฮะแล้วก็ไข่นะเป็นไงบ้างคะมันได้กรุบกรอบเล่นมันพอดีหรือมันจะมีรสชาติจากอะไรอ่ะหรือตัวเขาเองเฉยๆต้องไปปรุงอะไรเปล่าไม่ปรุงครับจากตัวของเขาเองครับมันใช่เลยมันพอดีเลยอ่ะเฮ้ยมันได้เคลียวอ่ะโอ้มันยังไงไปเจอวิธีมาจากไหนอ่ะคุณตุ้ยครับมันมีอยู่ครั้งนึงซึ่งนำมาบีบว่าเกี่ยวเพราะว่าน้องสาวได้ซื้อราดหน้ามาให้ครับเป็นราดหน้ามีกรอบครับแล้วน้ำราดหน้ามันหายก็เลยผมก็เลยเอามาคลุกเคล้าครับกับน้ำยำตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเอามาคลุกเคล้านี่เลยใช่ครับโอ้มันก็เลยเกิดนี้ขึ้นมาใช่ครับโอ้โหมันได้เลยเมนูยำแสนวอนเริ่มต้นจากบะหมี่ลอยฟ้าที่นำบะหมี่ไข่มาราดด้วยน้ำมันร้อนๆให้คงรูปแทนการทอดก่อนทำน้ำยำรสเด็ดคลุกเคล้ากับผักและอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดจนออกมาอร่อยสุดยอดและอีกเมนูขายดีมากของร้านที่ทุกคนต้องสั่งเราเคยรู้จักต้มข่าไก่เป็นอย่างดีแต่เมนูนี้คือต้มข่าทะเลเมนูนี้จะเป็นอย่างไรและทำไมถึงขายดิบขายดีไปชมกันครับมาต้มข่าทะเลครับอันนี้ก็เป็นเครื่องขาใช่ครับทั้งหมดเลยแบบขาไก่เนี่ยนะเหมือนเลยครับที่เป็นหลักๆเลยก็จะมีปลาหมึกครับผมหมึกกล้วยใช่ครับปลาหมึกกล้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ครับใหญ่แน่นอนเลยครับกุ้งก็ใหญ่ครับอันนี้เป็นกุ้งแชบวยครับกุ้งแชบวยใหญ่ด้วยใช่ครับใหญ่ยักษ์เลยอ่ะครับแล้วก็เป็นหอยบางผู้อันนี้ที่บ้านก็เลี้ยงเองเหมือนกันครับอุ้ยครับทำเองหมดอ่ะครับแล้วก็มีเนื้อปลาโชกุนครับผมปลาโชกุนใช่ครับแล้ววิธีการทำล่ะครับวิธีการทำนะครับเราใส่น้ำเปล่าครับครับนิดนึงก่อนนะครับแล้วตามด้วยกะทินะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศต่างๆครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมทุบแล้วก็เห็ดนะครับใส่พร้อมกันหมดเลยครับมะเขือเทศห่าผ่าซีนะครับตามด้วยวัตถุดิบครับจริงๆหลักการก็คือทำแบบต้มข่าไก่นั่นเองใช่ครับผมนะที่มีต่างกับตรงทุบต่างกันรอกะทิแล้วก็ใส่เป็นอาหารทะเลใช่ครับตัวอาหารทะเลเนี่ยจะมีความหวานใช่ครับมันจะมีมันจะออกมาอยู่ในตัวได้เลยนะต้มข่าชิมครับผมชิมดูนะมาว่าต้มข่าทะเลเป็นยังไงมาเรามาชิมกันเลยได้เลยนะน้ำซุปก่อนนะมันจะต่างกันยังไงไหมเนาะโอ้โหมันจะไม่เหมือนกับความเป็นข่าไก่แต่แล้วก็มีความเป็นข่ามันจะมีแซ่บอยู่ในทีแต่ผมว่าไอ้หอมทะเลอ่ะที่มันซ่อนอยู่ข้างในครับเนาะอันนี้รสชาติเฉพาะใช่เนาะมันแล้วมันจะซ่านอยู่ในทีตอนท้ายเพราะอะไรจะเผ็ดเพราะข่าใช่ไหมใช่ข่าใช่ไหมเผ็ดเพราะข่ามันจะมาทีหลังคือมันจะซ่าๆแต่ว่าคือมันจะชุ่มคอใช่ครับได้บรรยากาศได้อารมณ์มากเลยเพราะไอ้ที่เราตักน้ำไปเนี่ยคือเราได้ตักข่าที่ทุบแล้วด้วยใช่ครับเพราะปกติคือหลายร้านก็จะเป็นแค่แบบว่าเป็นน้ำข่าเฉยๆคือแกเป็นคนคิดเมนูต่างๆเยอะเยอะมากแล้วก็สร้างสรรค์เมนูแปลกๆเขาก็เอาบะหมี่มาแข็ง
กินกับยำได้อะจัดเมนูพิเศษเพื่อรายการนี้เลยเพื่อรายการนี้เกิดขึ้นในรายการนี้เข้าสู่การเปิดเมนูใหม่ของร้านยำแสนวอนที่รังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อรายการปัญญา5ดาวครับและเมนูนั้นจะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้านะครับปัญญา5ดาว